สวัสดีครับทุกท่านวันนี้รายการสีเกียงทอยนะครับมีงานดราก้อนบอลนะมารีวิวนะครับเป็นดราก้อนบอลที่ผมคิดว่ามันก็เป็นงานคลาสสิกงานนึงนะเป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรอ่ะผมว่าจะเรียกอะไรอ่ะนี่ก็เป็นซึนโกคูนะครับมันจะนั่งอยู่บนลูกแก้วดราก้อนบอลแล้วก็ลูกแก้วแต่ละอันเนี่ยก็จะมีจำนวนดาวของดราก้อนบอลนะครับอันนี้ก็เป็นโงกุนนะนี่มาในชุดสีส้มนะงานก็เป็นงานเก่าพอสมควรนะครับก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นครบชุดของเขานะแล้วก็มีโงกุนอีกชุดนึงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นจุกนะครับแล้วก็สวมอันนี้ก็เป็น2ดาวนี่นะครับทำท่ามือป้องเหมือนจะมองดูอะไรพร้อมไม้พองยืดยาวของเขานะนะครับเจ๋งนะผมว่ามันสวยดีนี่2ตัวแล้วต่อมาก็เป็นโงกุนอีกเช่นเคยนะครับมีดาบอยู่ข้างหลังเหน็บไว้ข้างหลังนะผมเวอร์ชันนี้ก็ยาวไม่แน่ใจว่าโกหังหรือเปล่าหน้ามันคงลักษณะคล้ายๆกันมากเลยนะครับนี่นะตัวนี้เป็นดาวกี่ดาวเนี่ยทั้งหมด7ดาวนะครับน่าเป็นลูกสุดท้าย3ตัวละตัวไหนดีต่อไปอ่ะโงกุนหรือว่าโกเทนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะมันหน้าเหมือนกันจริงๆนะอันนี้ก็มาในชุดเป็นชุดชาวจีนเหมือนชาวจีนเลยนะครับแต่ดราก้อนบอลนี่เป็นหนังของญี่ปุ่นนะอันนี้ก็อยู่ที่5ดาวนั่นเองวางตรงนี้แล้วกันนะครับมาในส่วนของเพื่อนโกคูโงกุนกันบ้างนะครับมาที่หยำฉานะครับมาในผมสั้นเลยชุดลำลองนะสัญลักษณ์หยำฉานี่ก็ต้องมีแผลนะครับแผลเป็นนะเป็นเจ้าแห่งการหมอบนะครับถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยพี่แกจะโดนทำร้ายหมอบทุกครั้งเลยอ่ะมาถึงเพื่อนอีกคนนึงนะครับของโงกุนซึ่งตอนแรกก็เป็นคู่แข่งกันในวัยยาวนะก็คือเทนจิงฮังนะครับอุ้ยเทนจิงฮังนะสามตานั่นเองนะครับพี่แกเหมือนไม่มีเสื้อแกจะถอดเสื้อตลอดเวลาเลยนะตัวนี้ก็มาที่สัญลักษณ์ลูกแก้ว1ดาวนะครับเอาตัวอะไรดีนี่ดีกว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดนเด้นะเพราะพิกโกโลผมไม่เคยเห็นใส่เสื้อตัวนี้นะครับเป็นชาวนาแม็กนะครับตัวนี้ก็มาในลูกแก้วจำนวน5ดาวนั่นเองคือขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ครบเซตแต่ก็หาตัวที่มันนั่งอยู่เหมือนกันเนี่ยมารีวิวนะครับมาจบยังไม่จบสิอีก2ตัวที่ฟิเซอร์ร่างที่1นะครับร่างนี้ถ้าใครจำได้ผมคิดว่าร่างนี้เท่กว่าฟิเซอร์ร่างสุดท้ายนะมันจะเป็นลักษณะตัวใหญ่นะตัวนี้ฟิเซอร์นะครับสีหวานแหววเลยผมชอบฟิเซอร์นะในบรรดาของตัวร้ายในดราก้อนบอลเนี่ยตัวนี้อยู่ที่4ดาวนะครับฐานใสลูกแก้วก็น่าสะสมเลยมาตัวร้ายอีกตัวนึงที่ผมก็ชอบเช่นกันนะครับนั่นก็คือเซลตัวนี้เป็นเซลร่างแรกนะครับที่ดร.เกโร่สร้างขึ้นนะเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความตื่นเต้นกับการที่ร่างกายมันสลายไปแล้วแล้วก็กลับมาฟื้นคืนพูดง่ายๆก็คือสภาพผิวคล้ายๆเดดพูลแต่เซลมันฟื้นได้ไวมากนะครับการแปลงร่างของมันก็คือการดูดเจ้าหุ่นดัดแปลงหมายเลข16 17 18นะก็กลายเป็นร่างสมบูรณ์นั่นเองมาจบที่ตัวสุดท้ายก็คือซุนโกคูในร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นะครับกำลังเบ่งพลังขึ้นเตาเลยนี่ก็มาในรูปแบบของ4ดาวนะครับสีสันนี่ผมชอบมากนะก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด10ตัวในคอลเลกชันดราก้อนบอลนะครับก็เพื่อนๆคนไหนศึกษาไว้เป็นข้อมูลนะตัวนี้ถ้าใครรู้ว่าตัวนี้มันชื่อเซตอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์อยู่ข้างล่างเลยนะครับจะขอบคุณมากวันนี้ก็รีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งถอยด้วยนะครับ